ทีมยอดเยี่ยมหญิงสัปดาห์ที่11ทั้ง3เกมสัปดาห์แรกรอบไฟนอลสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสัปดาห์แรกของรอบไฟนอลทั้ง3เกมที่แข่งขันกันเสร็จสิ้นลงไปในศึกไดกิ้นวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่16ฤดูกาล 2020-21 นะครับและทาง SMM Sport ได้รวบรวมผู้เล่นยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งของประเภททีมหญิงมาให้ติดตามชมกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวสาวยอดเยี่ยมคนแรกนะครับออนอุมาสิทธิลักษณ์ไดมอนด์ฟุต VC หัวสาวจอมเก๋าทีมชาติไทยเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของทีมในเกมรุกที่แทบจะขาดไม่ได้และเป็นผู้เล่นตัวหลักในการออกสกอร์ในสัปดาห์แรกของรอบไฟนอลทำไปได้47คะแนนพาทีมเอาชนะ3เกมรวดหัวสาวยอดเยี่ยมอีก1คนได้แก่ชัชชุออนโมกศรีนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC หัวสาวทีมชาติไทยแม้จะบาดเจ็บในสัปดาห์ที่10ทว่ารอบไฟนอลทั้ง3เกมเธอยังกลับมารับบทบัญชาเกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งการแข่งขันและยังทำคะแนนไปได้มากถึง49คะแนนและพาทีมแมวปีศาจเอาชนะไปได้2เกมด้วยกันเซตยอดเยี่ยมได้แก่นุสราต้อมคำไดมอนด์ฟุต VC มือเซตจอมเก๋าได้ลงเล่นตลอดตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงเลทที่2และในรอบไฟนอลยังแผงฤทธิ์จ่ายบอลที่สวยงามได้อย่างสุดยอดตลอดทั้ง3เกมพาทีมคว้าชัยชนะไปได้ทั้งหมด3เกมพร้อมกับนำจ่าฝูงไปก่อนในสัปดาห์แรกบอลเร็วยอดเยี่ยมคนแรกได้แก่ปลื้มจิตถิ่นขาวสุพรีมชลบุรีอีเทคแม้อายุจะล่วงเข้าไปถึง37ปีแล้วแต่พี่เสือยังคงโชว์ฟอร์มได้แบบลืมอายุและยังทำสกอร์ให้กับทีมได้เป็นกอบเป็นกำทุกเกมที่ลงสนามและในรอบไฟนอลยังทำคะแนนรวมกันไปได้ถึง42คะแนนหัวสาวบอลเร็วยอดเยี่ยมอีก1คนนะครับอัมพรย่าผาไดมอนด์ฟุต VC อีก1เจ้าแม่ในตำแหน่งบอลเร็ววัย35ปีได้ลงสนามเป็นตัวหลักตลอดทั้ง3เกมให้กับ Diamond Food VC ในรอบไฟนอลและโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะบอลไหลหลังที่เป็นทีเด็ดซึ่งทำไป27คะแนนพาทีมชนะ3เกมรวดบีหลังยอดเยี่ยมได้แก่อัชราพรคงยศสุพรีมชลบุรีอีเทคดาวตบทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีในทุกๆเกมที่ลงเล่นแข่งขันและแม้จะพาทีมคว้าชัยชนะมาได้แค่1เกมแต่ว่าเพียวยังทำผลงานได้น่าประทับใจทั้งในเกมที่พ่าย Diamond Food VC 2-3 เซตแม้จะเป็นตัวคิวขึ้นแต่ยังลงมาเล่นทำคะแนนรวมไปถึง32แต้มและทำแต้มรวมไปได้มากถึง64คะแนนตลอดทั้ง3เกมมากที่สุดในสัปดาห์นี้อีกด้วยตัวรับอิสระยอดเยี่ยมสุภัตราไพโรจน์สุพรีมชลบุรีอีเทคแนวรับวัย30ปีเป็นตัวหลักในเกมรับของโรมาสีชมพูและทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมรับตบช่วยทีมไม่เสียแต้มสำคัญหลายลูกและมีผลงานชนะ1เกมจาก3เกมที่ลงเล่นในรอบไฟนอลและเกมที่ชนะยังเป็นการคว้าชัยชนะด้วยสกอร์3-0เซตผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้แก่ดนัยศรีวัชระเมธากุลไดมอนด์ฟู้ด VC โค้ชด่วนพาทีมไดมอนด์ฟู้ดทำผลงานขึ้นไปเป็นนำจ่าฝูงและยังมีโอกาสคว้าแชมป์สูงมากด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีเยี่ยมในแต่ละเกมและยังชนะทุกนัดแม้จะเจองานหนักทั้งในเกมกับสุพรีมชลบุรีอีเทคหรือนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC แต่ยังคว้าชัยชนะมาได้ทั้งหมดและผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้แก่เยลิสบาซ่านครราชสีมาเดอะมอลล์ VC ดาวตบวัย33ปีเป็นตัวหลักในการออกสกอร์ให้กับทัพสาวแมวปีศาจได้อย่างดีงามตลอดทั้ง3เกมและยังเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดเกือบทุกนัดรวมแล้วบีหลังจากตุรกีทำไปทั้งหมด61คะแนนพาทีมคว้าชัยชนะไปได้2เกมในรอบไฟนอลชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวัน
เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ